ก็ออกมาปั่นจักรยานเอาหมามาจุงกันนะคะตอนนี้เห็นไหมหลายคนก็ออกมาวิ่งเพราะว่าจิมมันปิดก็นะอยู่บ้านมาหลายวันแล้วก็เลยวันนี้จะออกมาวิ่งนะคะเมื่อกี้ขับรถผ่านมาคนเขาก็มาวิ่งกันเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่จิมอ่ะมันปิดโอเคอันนี้ของจริงนะต้นตะบองเพชรที่นี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมอันนี้เป็นสวนสาธารณะที่แบบว่าเห็นมอสหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเขาแบบว่าทำคล้ายๆกับสวนสาธารณะที่นิวยอร์กนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็สอบถามเข้ามาว่ามอสหายไปไหนนะคะก็คือว่าหลังจากที่ทางการเขาประกาศนะคะว่าคนที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะต้องอยู่ในบ้านมอสก็เก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะแต่ว่าตอนหลังก็มาหาข้อมูลนะคะว่า Shelter in Place เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือทางการเขาอนุญาตนะคะสามารถทำได้เขาไม่ได้ถึงกับแบบว่าห้ามออกนอกบ้านเลยคือยังสามารถออกมาข้างนอกได้แบบนี้นะคะสามารถออกมาวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานแต่ขอให้ห่างกัน6ฟุตหรือว่าประมาณ 1.8 เมตรนะคะเพื่อแบบว่าป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็ส่วนซุปเปอร์มาร์เก็ตธนาคารร้านขายยาก็ยังเปิดให้บริการอยู่ก็การที่ทางการเขาให้เราออกมาข้างนอกแบบนี้ได้นะคะก็คือไม่อยากให้ทุกคนต้องตึงเครียดกับสถานการณ์มากเกินไปอันนี้เป็นกิจกรรมกลางแจ้งของคนในเอลเลนะเห็นไหมเขาก็จะมานอนอาบแดดแล้วก็มานั่งเล่นคอมข้างนอกเลยคือบางทีก็เข้าใจนะคะว่าแบบอยู่บ้านอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นโรคจิตก่อนโควิดดิคือจิมมันปิดอะเนาะเขาก็ต้องมาออกกำลังกายกันพันนั้นไงที่อยากได้น้องน่ารักอะไม่ได้วิ่งแล้วดูแต่มาหาก็ไม่ใช่แค่เฉพาะนักวิ่งนะคะบางคนเขาก็มาเดินเล่นด้วยมาสูดอากาศนอกคือไม่ได้ใส่หน้ากากมานะก็เลยเอาผ้ามาปิดเดี๋ยวเขาจะวิ่งมาแล้วเขาจะตกใจแต่ตอนนี้อยากจะบอกว่าปิดผ้าแล้วหายใจไม่ออกนี่ข้างขวามอนะคะจะเป็นอ่างเก็บน้ำเขาเอาไว้แบบไว้ใช้ในเมืองเป็นอ่างที่มีขนาดใหญ่มากเหมือนกันโอ้ยเมื่อกี้ดันลืมยืดเส้นก่อนตึงเส้นยืดโอ้ยตอนนั้นตาลายขอโทษด้วยนะคะที่แบบว่าพอตอนเห็นน้องหมาแล้วเสียงสองมันไปเองจริงๆดอกไม้เริ่มบานแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เข้าหน้าสปริงแล้วนะคะบรรยากาศดีอ่ะบางทีจิมมันปิดก็ดีเหมือนกันนะเราก็ได้ออกมาเห็นอะไรบ้างอือหือขอเซอร์วิสอันนี้น้องดำ Hi Good morningเห็นเขาไหมในมือเขาถือถุงอื้ออยู่อ่ะคือที่นี่เขามีความรับผิดชอบนะคะว่าถ้าหมาตัวเองอื้อเนี่ยเขาก็จะเก็บเลยเห็นไหมแล้วไม่มีถังขยะให้ทิ้งเขาก็ถือยืนถืออย่างเงี้ยมาเดี๋ยวพาไปดูอะไรกันดีกว่านี่สวรรค์ของน้องหมาปิดก่อนกันหมาออกEnglish Springer Spaniel. Oh my god. Oh, so oh. It's okay. One year? Yeah. เมื่อกี้เป็นตัวผู้นะคะเขาบอกว่ามันเนี่ยเป็นหมาที่ crazy แล้วก็แบบว่าดีตลอดเวลาเล่นเราแล้วแหละสวนสาธารณะเฉพาะสำหรับน้องหมาเลย
Can I get you ball? น้องคงแบบว่านานๆได้ออกบ้านเนาะมันเป็นยังไงดีบดีบเพิ่งกินกาแฟมาเหรอลูกคือบางทีถ้าหมามันอยู่แต่ในบ้านมันก็คงเครียดเนาะนี่ออกมาวิ่งนี่ก็แบบคลายเครียดก็เหมือนคนอะต้องออกมาข้างนอกบ้างแต่ก็ต้องระมัดระวังโอ้ยไม่น่าเข้าไปเลยลุงมาตุ้มไอ้น้องตัวเมื่อกี้เล่นแสบคือที่เราไปเมื่อกี้เป็นหมาใหญ่ตรงนี้เห็นไหมเขาเป็นแบบ small dogs only ก็คือเป็นน้องหมาเล็กก็คืออยากให้ที่เมืองไทยมีแบบนี้มั่งจังเลยนะคะปกตินะคะที่นี่เขาก็จะมีสนามเด็กเล่นด้วยแต่ว่าทางการอ่ะเขาสั่งปิดสนามเด็กเล่นอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กแบบมีภูมิคุ้มกันต่ำนะก็เลยปิดก็คือได้แค่วิ่งข้างนอกเท่านั้นตรงนี้แบบว่าเริ่มเข้าโซนในป่าแล้วนะก็จะอากาศเย็นๆหน่อยตอนนี้ข้างนอกนะคะประมาณอยู่ที่17องศาแต่ว่าเราอะไม่หนาวเลยเพราะวิ่งมาแบบมันร้อนมากบ้านที่นี่เขาสวยเนาะดูดิอยู่กันตอนสร้างนี่น่าจะยากนะเพราะว่ามันเป็นแบบเนินๆภูเขาซิลเวอร์เลคพาร์คนะคะก็เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ไม่ห่างจากตัวดาวน์ทาวน์นะคะก็คือเหมือนเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในเมืองเลยค่ะก็ค่อนข้างที่จะขนาดใหญ่นะแล้วตรงกลางก็จะมีอ่างเก็บน้ำด้วยแล้วก็จะมีบ้านคนที่เขาอยู่เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเขาอยู่บ้านเสพข่าวอัปเดตสถานการณ์ได้นะคะแต่ถ้ามีเวลาเนี่ยก็อยากให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายด้วยเพราะว่าพอเราร่างกายแข็งแรงมันก็เป็นภูมิคุ้มกันนะคะหลายๆโรคเลยไม่ใช่แค่เชื้อไวรัสโควิดอย่างเดียวนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนอเมริกันเนี่ยพอจิมมันปิดปุ๊บเขาเลยต้องออกมาวิ่งข้างนอกกันคือเขาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากเลยฝั่งนู้นที่เราวิ่งผ่านมาจำได้ไหมคะตอนนี้เราได้ครึ่งสนามของ Silver Lake แล้วนะคือทั้งหมดเนี่ยมันจะความยาว3กิโลครึ่งได้ครึ่งละโอเคหิวข้าวแล้วอ่ะเดี๋ยวไปหาข้าวกินดีกว่าก็คือร้านอาหารนะคะก็คือยังไม่ได้ปิดคือเราสามารถสั่งอาหารแล้วก็ไปรับกลับบ้านได้แล้วหลังจากนั้นไปกักตัวอยู่ที่บ้านเอากลับไปกินที่บ้านนะโอเคยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าเครียดมากเกินไปนะเดี๋ยวจะเป็นโรคจิตก่อนโควิดโอเคกายโควิดจิตโคม่าดูแลตัวเองด้วยค่ะเป็นร้านกาแฟนะคะจะเห็นว่าคนที่เขายืนรอต่อแถวอ่ะเขาก็จะยืนห่างกันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากเอาออกมาให้นะคะ